ต้องได้กรบในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศตรงนี้นะครับเราพูดมาหลายครั้งว่าเราจะไม่มีการจับมือกับใครไม่มีดีลลับกับใครไม่ผูกใครไว้เพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาลแต่ยิ่งพูดข่าวก็ยิ่งออกเพราะฉะนั้นผมขอประกาศและทุบโต๊ะอย่างดังๆเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีดีลลับกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขียนอยู่ได้ครับพี่น้องไม่รู้รับงานมาหรือเปล่าแต่ประกาศชัดครับพรรคเพื่อไทยมุ่งเป้าสู่แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน310เสียงขึ้นไปครับและนี่คือหมุดหมายสำคัญของพวกเราแล้วเราจะไปจับมือกับพรรคการเมืองอื่นทำไมพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่น310การที่จะถึง310ได้ก็คือต้องจับมือกับพี่น้องประชาชนเท่านั้น